สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางเด็กๆที่น่ารักของครูจิมมี่ทั่วประเทศเลยนะคะรวมทั้งต้นทางด้วยเมื่อวานนี้ใครไปเที่ยวงานวันแม่ที่19ไร่มั้ยไม่มีเลยเหรอที่หัวหินนะคะจะมีงานวันแม่นะคะเป็นการเฉลิมฉลองกันอยู่ที่19ไร่นะคะแล้วก็จะมีการจุดเทียนชัยด้วยมีการแสดงหลายๆอย่างซึ่งประการตามากคุณครูไปแล้วคุณครูคือเมื่อวานนั้นลมแรงนะคะจุดเทียนก็เดี๋ยวดับเดี๋ยวดับก็เลยต้องหานะคะเขาเรียกว่ากลวยเหรอหรืออะไรอ่ะนะต้องมากันลมไว้แต่ละคนก็สวยๆทั้งนั้นนะคะแต่งตัวสวยงามไปทุกคนเลยคุณครูก็อยากจะถามนักเรียนว่าในวันแม่นักเรียนเห็นความสำคัญไหมรักแม่วันเดียวหรือเปล่ารักแม่แค่เมื่อวานหรือเปล่าคะไม่ใช่ต้องรักแม่ทุกวันแล้วใครเอาพวงมาลัยไปกราบแม่บ้างโอ้หลายคนและหอมแก้มแม่เปล่าคะหอมแก้มแม่แล้วพูดกับแม่ว่าไงคะผมรักแม่ผมรักแม่หนูรักแม่นะคะการรักแม่ตัวเองต้องทำตัวให้เป็นเด็กดีอย่าสร้างความเดือดร้อนให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเอาละวันนี้เราจะเขียนกันเยอะเลยนะคะนักเรียนคงจะเมื่อยมือแต่ก่อนที่จะเริ่มคุณครูขอทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการวัดหน่อยเดี๋ยวหัวหน้าเดี๋ยวเอาไม้เม็ดมาให้ครูด้วยค่ะทั้งคู่นั่นแหละนะคะให้นักเรียนจำไม้เม็ดได้ไหมจำได้ไหมคะใครจำไม่ได้จำได้ไหมเนี่ยไม้เม็ดเราไว้ทำอะไรคะวัดผ้าไม้เม็ดยาวเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ไม้เมตรยาว100 เซนติเมตรถ้าคุณครูบอกว่าซื้อผ้า1 เมตรเขาจะวัดให้100 เซนติเมตรถ้าสมมติว่าโจทย์ในหนังสือเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันถ้าถามว่า200 เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตร200 เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรคะ2 เมตร300 เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตร3 เมตร400 เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตร4 เมตรแล้วถ้าคุณครูถามว่า1 เซนติเมตรมีกี่มิลลิเมตร1 เซนติเมตรเล็กๆมีกี่มิลลิเมตรคะใครว่า17อุ้ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูทบทวนนี่ทบทวนนะลูกทบทวนนะพี่สวิตเชอร์ช่วยจับภาพที่ด็อกิเมนต์ด้วยค่ะ1 เซนติเมตรเท่ากับ10 มิลลิเมตรเห็นหรือยังเห็นหรือยังคะเห็นไหมนี่ไงคะเดี๋ยวซูมอีกหน่อยเหรอเห็นหรือยังเนี่ยนี่1 เซนติเมตร2 เซนติเมตร3 เซนติเมตร4 เซนติเมตร5 เซนติเมตร6 เซนติเมตรเรื่อยไปคุณครูถามว่าดูนะนักเรียนมองเห็นไหมคะเนี่ยซูมอีกหน่อยหนึ่งก็ได้นักเรียนมันจะมีขีดเล็กๆอยู่เนี่ยถ้าขีดยาวๆตรงกลางนี่ก็คือ5 มิลลิเมตร6 มิลลิเมตร7 มิลลิเมตร8 มิลลิเมตร9 มิลลิเมตร10 มิลลิเมตรเห็นไหม
ถ้าคุณครูถามใหม่อ้าวถามอีกครั้งหนึ่ง1เซนติเมตรมีกี่มิลลิเมตร10มิลลิเมตรคือช่องเล็กๆเนี่ย10ช่องเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10มิลลิเมตรเล็กมากถ้าคุณครูถามว่า2เซนติเมตรมีกี่มิลลิเมตร20มิลลิเมตรถ้าคุณครูถามว่า3เซนติเมตรมีกี่มิลลิเมตร30มิลลิเมตรฟังนะใครที่เรียนอยู่ที่บ้านฟังดีๆถ้าคุณครูถามว่า8เซนติเมตรมีกี่มิลลิเมตร80มิลลิเมตรจำให้ได้นะจำให้ได้นะแล้วถ้าคุณครูถามว่า1เมตร เดี๋ยวก่อน150เซนติเมตรมีกี่เมตรมีกี่เซนติเมตร150เซนติเมตรมีกี่เมตรมีกี่เซนติเมตรมีกี่เมตรคะ150เซนติเมตรหนึ่งร้อยอุ้ยตายแล้วแห้งเอาใหม่เอาใหม่แป๊บหนึ่งต้องถ้าไม่ผ่านไม่ได้นะลูกต้องเอาให้ผ่านนะเรื่องนี้ถ้าน้องจำไม่แม่นเนี่ยแย่เลยนะฟังใหม่สมมติครูเขียนบนกระดานว่า150เซนติเมตรอย่าให้แพ้พี่ป.4นะเท่ากับกี่เมตรกี่เซนติเมตรเท่าไหร่คะ100นี่ก็คือเท่าไหร่คะ1เมตรใช่ไหมคะ50ก็มาเติมได้เลย50เซนติเมตรงงไหมไม่งงเอาใหม่เขียนใหม่ถ้าคุณครูบอกว่า480เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรกี่เซนติเมตรอ้าวนักเรียนปลายทางทั่วประเทศอุ้ยเหงื่อแตกเป็นอะไรคะเนี่ยอ้าวตอบเท่าไหร่คะ4เมตร80เซนติเมตรถ้าคุณครูเขียนว่า80มิลลิเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรเท่าไหร่คะลูก80เซนติเมตร8เซนติเมตรพอ10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรถ้า20มิลลิเมตรเท่ากับ2เซนติเมตรโอเคไหมผ่านไหมคะผ่านนะอ้าวทีนี้ไปดูเวลาก่อนอ่ะ5ข้อน่าจะพอฝึกคิดลองเอ้ยไม่ใช่คณิตคิดสนุก5ข้อปรับมา5ข้อตัดไปที่สไลด์ค่ะนักเรียนอาจจะบอกว่าคุณครูจิมมี่ทบทวนนานจังต้องทบทวนค่ะต้องเอาให้ได้ต้องให้ผ่านขนมอะไรเอ่ย
ขนมอะไรคะขนมถ้วยใครเคยทานขนมถ้วยอร่อยมั้ยอร่อยหน้ามันเนี่ยทำมาจากอะไรหน้ามันเนี่ยกะทินะคะข้างล่างก็จะเป็นแป้งคุณครูก็ชอบทานอ้วนดีไปดีกว่าข้อที่หนึ่งเอา5ข้อเองนะลูก5ข้อเองไม่เอาเยอะวันนี้เพราะเราจะเขียนกันเยอะนิดนึงลบกันได้เลยง่ายไม่ยากได้คำตอบยังคะผมยังไม่ได้ครับปู่จิมมี่เพราะผมเพิ่งเขียนวันที่มีไหมมีอยู่แล้วล่ะอ้าวไปดูกันเลยคำตอบก็คือติ้งตร่องรับไปเลย100คะแนนข้อที่2ค่ะ